จบลงไปแล้วนะครับบ้าจางที่เรารับประทานกันมีอยู่หลายสูตรด้วยกันสุดแท้แต่จะเป็นสูตรแต้จิ๋วสูตรกวางตุ้งสูตรแคะหรือสูตรจากแผ่นดินใหญ่ก็แตกต่างกันไปผมได้รับประทานอย่างละคำสองคำตามที่มีผู้ทำแล้วก็มาให้เป็นของกำนันก็จัดว่าอร่อยไปคนละอย่างนะครับคนที่ชอบหวานบางทีก็ชอบแคนิดที่มีไส้เผือกใส่ลงไปด้วยบางแห่งก็ใช้ถั่วลิสงต้มเนี่ยใส่ลงไปบางแห่งที่เป็นสมัชชาคนรวยหน่อยก็ใส่แปะกล้วยก็สุดแท้แต่จะยักย้ายถ่ายเทกันไปที่สิงคโปร์ก็มีทำรับประทานกันในหมู่พวกเป็นบะจ่างที่มีรสเข้มอร่อยมากแต่ไม่มีวางขายเป็นบะจ่างของโรงงานซีอิ๊วใต้หัวซึ่งเป็นโรงงานซีอิ๊วใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์เป็นที่รู้จักกันในตลาดต่างประเทศแล้วก็มีความผูกพันกับโรงงานไทยเทพรสซีอิ๊วตราภูเขาทองมาเป็นเวลานานที่นั่นนะครับมิสเตอร์เป็กซึ่งเป็นเจ้าของมีสูตรทำหมูซีอิ๊วอร่อยมากโดยใช้ซีอิ๊วขาว1ส่วนหรือ2ส่วนผมจำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำแล้วก็มีซีอิ๊วดำเค็มซึ่งของเขามีความหอมมากใช้หมู3ชั้นซึ่งเขาจะใช้หมูที่ไม่แช่เย็นเป็นหมูสดแล้วเลือก3ชั้นตรงที่มีหนังมีมันมีเนื้อเท่าๆกันไม่ใช่มีมันมากหรือมีหนังมากหมูสามชั้นตรงพื้นทองนั้นเขาเอามาทำหมูซีอิ๊วเนี่ยหนังนี่จะนิ่มแล้วก็มีส่วนที่เป็นเจลลี่อยู่มากอร่อยมากทีเดียวครับแล้วก็ใช้หมูแบบนี้นะครับใส่ไปในไส้ของบะจ่าง พร้อมทั้งของอื่นๆอีกหลายอย่างทำให้บะจ่างนั้นเมื่อเอาไปนึ่งเรียบร้อยแล้วมีกลิ่นหอมซีอิ๊วนี่ถ้ามีกลิ่นหอมเนี่ยมันช่วยชูรสมากเหลือเกินนี่ผมก็ได้ข่าวว่าทางภูเขาทองกำลังจะออกซีอิ๊วดำเค็มออกมาเวลานี้กำลังอยู่ในระหว่างพิมพ์ฉลากแต่ผมได้ของตัวอย่างมาลองรับประทานดูแล้วเหมือนกับซีอิ๊วของใต้หัวยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวแล้วเป็นซีอิ๊วที่ผลิตในบ้านเรานี่แหละอีกหน่อยก็คงจะทำหมูซีอิ๊วออกให้ท่านได้เห็นท่านผู้การถาวรนั้นท่านมีฝีมือในการทำหมูซีอิ๊วนี้มามากท่านบอกว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นอยู่กับซีอิ๊วผมก็กะว่าถ้าเวลาซีอิ๊วดำเค็มหรือไส้อิ๊วนี่เขาออกมาเมื่อไหร่ก็จะขอให้ผู้การถาวรท่านทำท่านทำรับประทานที่บ้านนะครับหลานชายของท่านตัวเล็กประมาณสัก4ขวบ5ขวบเป็นคนรับประทานยากแต่พอรับประทานหมูซีอิ๊วที่ปู่ทำรับประทานข้าวได้3จาน4จานต้องเบรกกันไว้บอกว่าอย่ามากไปประเดี๋ยวท้องจะอืดเดี๋ยวกินจนกระทั่งอ้วก
พราะมันอร่อยจริงๆผมก็เคยรับประทานฝีมือของผู้การถวรมาแล้ว ไม่น่าเชื่อนะครับว่าบทจะทำอาหารขึ้นมาทำได้อร่อยอร่อยจริงๆนั่นก็เป็นเรื่องของอาหารการกินซึ่งพอดีผมได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องข้าวกะหรี่เอ็นที่นางเลิงโดยคุณเสรณีสนิทวงศ์เป็นผู้ที่ชอบรับประทานอาหารเหมือนกับพวกบรรดานักชิมทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้ที่ชอบและรู้จักรสอาหารเป็นอย่างดีคุณเสรณีนั้นมีอะไรดีๆก็บอกผมมาโดยตลอดนี่ก็ส่งไปรษณียบัตรมาบอกว่า ขอบอกกล่าวถึงแฟนข้าวราดหน้ากะหรี่เอ็นที่หลังตลาดนางเลิ้งหรือเยื้องๆอำเภอป้อมปราบบอกว่าในสมัยที่มีข่าวว่าเนื้อวัวเป็นอันตรายเขาก็เลิกทำกันเลิกทำกะหรี่เนื้อกะหรี่เอ็นเขาเลิกโดยใช้หมูแทนแต่แฟนๆที่ชอบรับประทานกะหรี่เนื้อกะหรี่เอ็นนั้นนะถามหากันซะเหลือเกินครับเพราะหมูนั่นน่ะมันเปื่อยมากเกินไปมันสู้กะหรี่เอ็นกะหรี่เนื้อไม่ได้รสชาติมันแปลกแล้วก็สัญลักษณ์ของร้านนี้ของเขาคือกะหรี่เนื้อกะหรี่เอ็นบางคนบอกว่าเป็นกะหรี่เอ็นม้านั่นเพื่อนผมเป็นคนตั้งสมญาร้านนี้ให้อร่อยแหมบอกไม่ถูกเลยเดี๋ยวนี้ทนคำเรียกร้องของบรรดาแฟนๆกะหรี่เนื้อกะหรี่เอ็นไม่ได้ก็เลยต้องกลับมาทำขายตามเดิมคุณเสรณีก็ไปเลยทีเดียวครับไปถึงทีแรกก็นึกว่าคงจะไม่มีกะหรี่เนื้อกะหรี่เอ็นขายอีกแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าจะเลิกทำแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ทนเสียงเรือกร้องไม่ไหวก็เลยทำกะหรี่เอ็นอีกทีหนึ่งมีไข่ต้มยางมะตูมกุนเชียงตามแบบโบราณที่เขาขายเป็นเครื่องเคียงก็ขอบอกมายังแฟนๆกะหรี่เนื้อกะหรี่เอ็นว่าเดี๋ยวนี้หลังตลาดนางเลิงเขาทำอีกแล้วนะครับราคาก็ยังเหมือนเดิมข้าวราดนะฮะก็20บาทไข่ต้ม5บาทกุนเชียง1คู่15บาทบางคนรับประทานแล้วต้องมีเบียร์สำหรับสดให้คล่องคอก็อีกราวๆ55บาทอย่างคุณเสรณีปรากฏว่ารวมแล้วไม่ถึงร้อยได้รับทอนมา5บาทฟังดูแล้วก็นึกถึงเมื่อสมัย35ปีก่อนที่เชลชนชิมตั้งแต่สมัยเฒ่าแก่เขายังไม่ตายตอนนั้นมันจานละเข้าใจว่า3บาทเขาเคยขายหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้นตอนนั้นจานละบาท2บาทโอ้โหเดี๋ยวนี้ขึ้นมาถึง20กี่เท่าครับอย่าไปพูดถึงดีกว่าอะไรแพงก็ต้องขายตามแพงอะไรถูกก็ขายไปตามถูกเรารักจะรับประทานสักอย่างหนึ่งก็ดูซะว่ามันสมน้ำสมเนื้อกันหรือไม่อย่างก๋วยเตี๋ยวเรือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชามละ2บาทใส่ชามมาพุ้ยได้2คำหรือถ้าคำใหญ่หน่อยก็คำเดียวขาย2บาท
มีคนทำสถิติรับประทานได้ตั้ง20กว่าชามนะครับเขากินแข่งกันจนแทบจะไหลออกหูนี่ก็จะเรียนให้ท่านทราบเท่านั้นนะ ว่ากะหรี่เนื้อกับกะหรี่เอ็นเนื้อมีขายแล้วที่หลังตลาดหนังเลิงเยื้องอำเภอป้อมปราบซอยนี้คือซอยสุภมิตรครับผมมีเรื่องของอาหารที่จะเรียนให้ท่านทราบอีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อวานผมพูดไปว่าที่ดุสิตธานีเนี่ยเขามีเทศกาลอาหารรัสเซียเพื่อฉลองร้อยปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียแล้วก็แสดงความยินดีที่รัสเซียมีอายุครบ850ปีผมนั้นมีความสัมพันธ์กับรัสเซียทางบิดาของผมคือทางพ่อผมที่เคยเป็นนักเรียนในร้อยมหาดเล็กหลวงซาร์นิโคลัสที่สองที่รัสเซียมาแล้วก็เลยเห็นอะไรที่เป็นรัสเซียก่อนคิดถึงพ่อที่ดุสิตธานีเขามีอาหารรัสเซียโดยทางโรงแรมเคมปินสกี้บาวซุงมอสโกร่วมกับแอโรฟลอตได้นำเอาเชฟมือหนึ่งพร้อมทั้งผู้ช่วยจากโรงแรมเคมเปนสกี้เบาซุงเมืองมอสโกมาปรุงอาหารให้รับประทานพร้อมทั้งขนเอาศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมาขับกล่อมบทเพลงแนวสไตล์รัสเซียให้รับฟังซะด้วยเทศกาลอาหารรัสเซียนี้เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดไปแล้วเมื่อวันที่9มิถุนายนแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอาหารรับประทานที่ห้องพาวิเลียนนะอยู่ที่ชั้นล่างของโรงแรมดุสิตธานีไปจนกระทั่งถึงวันที่18มิถุนายนเป็นบุฟเฟ่มีอะไรต่ออะไรหลายอย่างอย่างเมื่อวานนี้ผมได้เห็นเมนูบอกว่ามีกะหล่ำปลียัดไส้หมูตามสไตล์รัสเซียผมก็เคยได้รับประทานโดยที่พ่อจำสูตรมาแล้วก็มาทำเข้าใจว่ากะหล่ำปลียัดไส้หมูสับนั่นคงจะเป็นเรื่องของรัสเซียแต่ไม่ค่อยแน่ใจครับว่าเป็นหมูสับหรือเนื้อสับไม่เข้าใจไม่ค่อยแน่ใจจะไปถามแม่ก็แม่คงจะลืมไปแล้วครับเพราะว่าแม่ผมเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะอายุครบ104ปีนะครับ104ปี คนก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหท่านอายุตั้งมากแล้วแต่ยังจำอะไรต่ออะไรทางด้านหลังสมัยก่อนนั้นได้หมดมีคนบอกว่าผมเนี่ยคงจะอยู่ได้ราวๆสักไม่ถึงร้อยก็คงขาดสักปี2ปีอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยครับเพื่อนฝูงตายกันไปหมดแล้วแม้กระทั่งพวกลูกๆ หลานๆที่คบกันนะถ้าผมมีอายุอยู่ถึงขนาดใกล้ๆกับแม่ผมนี่ขนาดลูกหลานมันคงจะไปก่อนเพราะฉะนั้นจะไปคบกับพวกไหนคบกับพวกเหลนเหรอเห็นจำไม่ไหวแล้วครับนั่นก็ขอเรียนให้ทราบว่ามีเทศกาลอาหารรัสเซียนะครับส่วนที่โรงแรมแลนด์มาร์กนั้นก็เช่นเดียวกันก็มีอาหารทางเมนูซีฟู้ดซึ่งคนญี่ปุ่นเรียกไม่ได้ครับฟู้ดตัว F เนี่ยฮะเขาออกเสียงเป็นตัวฮอเขาออกเสียงเป็นตัวฮอเพราะฉะนั้นซีฟู้ดคนญี่ปุ่นจะเรียกชีฮู้ดเมนูชีฮู้ดนี้
ทางแลนด์มาร์คที่ห้องไฮบิสคัสกับริบรูมชั้น31โรงแรมแลนด์มาร์คเนี่ยนะครับเขาปรุงอาหารทะเลสดๆตามสไตล์อิตาเลียนมีทั้งตอนกลางวันและตอนอาหารค่ำมีอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างเลยสำหรับคนที่ชอบรับประทานปลาก็เชิญไปได้นะครับเขาส่งเมนูมาให้ผมเหมือนกันแต่ผมยังไม่ได้ไปรับประทานเมนคอร์สของเขานี้มีทั้งปลาทอดปลานึ่งหลายต่อหลายอย่างพวกซอสต่างๆนานานี่มีครีมซอสนี่มีซอสส้มซอสขิงซอสโยเกิร์ตนะเยอะแยะครับแม้กระทั่งซอสกะหรี่ก็มีรวมทั้งซอสที่มีเครื่องเทศอย่างที่เวลาเขาอบปลาเนี่ยเขาก็มีเกลือผลึกเกลือเนี่ยพร้อมทั้งโรสแมรี่มีอะไรหลายต่อหลายอย่างรวมทั้งกุ้งอะไรด้วยเยอะแยะนะครับนั่นก็เป็นที่แลนด์มาร์คสังเกตได้ว่าเนื่องจากทางโรงแรมในปัจจุบันนี้สร้างกันมากเหลือเกินไม่เคยฟังกันเลยนะครับคุณจตุพรสมัยที่เป็นนายกสมาคมโรงแรมอยู่นั้นบอกว่าสร้างมากเกินไปมันเป็นการหวังน้ำบ่อหน้ามันจะเกิดรูมกลัดคือห้องพักมากกว่าคนเข้าพักก็ไม่มีใครฟังเพราะว่าทุกๆคนไปร่ำรวยมาจากทางอื่นอย่างเช่นร่ำรวยมาจากส่งสินค้าเสื้อผ้าเท็กซ์ไทล์ต่างๆนานาออกไปนอกประเทศได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำหลายร้อยล้านก็มาสร้างโรงแรมขึ้นเพื่อให้ได้ชื่อว่าฉันเป็นเจ้าของโรงแรมฉันเป็นเจ้าของโรงแรมแต่ในการบริหารนั้นก็เที่ยวไปจ้างคนที่เขาเป็นมืออาชีพมาโดยประมูลตัวไปจากโน่นประมูลตัวไปจากนี่เข้ามาอยู่ปรากฏว่าสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะมันไม่ค่อยดีอย่างเช่นในปีนี้ก็ทำให้โรงแรมที่ไม่มีขาประจำต้องประสบปัญหานี่ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่คนไทยชอบกันนักเห็นใครเขาทำอะไรร่ำรวยก็แห่กันทำตามดูอย่างเรือประมงสิครับโอ้โหแห่กันทำตามจนกระทั่งเรือประมงมีมากกว่าปลาในอ่าวไทยมันเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วโรงแรมก็เช่นเดียวกันมีมากเกินไปทุกคนจะต้องหาวิธีการเพื่อความอยู่รอดอยู่อย่างในเชียงใหม่เวลานี้โรงแรมใหญ่ๆมองตากันกรอก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 จะมีโรงแรมที่เรียกว่ามีคนไปพักอยู่อย่างมีอัตราเป็นที่น่าพอใจก็คือ Royal Princess เพราะว่าเขามีขาประจำอยู่นมนานการบริการที่นั่นเขาสมัยที่คุณอำนวยเขายังไปเที่ยวเดินดูเนี่ยนะครับคุณอำนวยวันเพ็ญนี่คนก็ชอบเพราะว่าอำนวยวันเพ็ญคนนี้ก็คือสัญลักษณ์คู่กับ Royal Princessที่เชียงใหม่ทีนี้ก็มีโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งขึ้นมาแล้วเป็นโรงแรม3ดาวอยู่ที่หนองหอยชื่อโรงแรมนครพิงแพเลสคุณวิลาศวินิจผลเป็นผู้จัดการคนคนนี้เป็นคนใจถึงบริการโรงแรม3ดาวเหมือนกับโรงแรม5ดาวครับคนที่ไปพักแล้วจะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งอาหารเช้านี้เขาก็มีให้รับประทานข้าวต้มหมูข้าวต้มกระดูกหมูอะไรรับประทานตามความพอบชอบใจสนนราคาก็ถูกกัน500กว่าบาทก็คิดดูกันแล้วกันโรงแรม
ที่สะอาดนะแล้วก็มีอาหารเช้าถึงแม้ว่าจะอยู่แถวหนองหอยก็เลยโรงแรมเวสตินไปนิดหนึ่งแล้วข้างหน้านั้นมีตลาดหนองหอยที่มีของกินสารพัดอย่างทำให้มีผู้ไปพักมากเหลือเกินโดยเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือจะจัดการสัมมนาอะไรเนี่ยส่วนใหญ่รู้ส่วนราชการหรือบริษัทห้างร้านจะไปจัดที่นี่ตลอดเพราะว่าเขามีห้องข้างบนนั้นจุได้สัก600คนนี่ก็เป็นตัวอย่างชนิดหนึ่งมันขึ้นอยู่กับผู้บริหารครับจะทำความพอใจให้แก่แขกที่มาพักมากแค่ไหนถ้ามาพักแล้วก็ติดใจก็ถือได้ว่าเป็นขาประจำก็จะประสบความสำเร็จแต่สำหรับมือใหม่ๆที่เริ่มมาทำโรงแรมนั้นนะรู้สึกว่าจะประสบความลำบากมากในตอนนี้นี่ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งผมอยากจะเน้นอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าควรจะดูเกี่ยวกับเรื่องทางด้านสาธารณูปโภคน้ำไฟให้สะดวกไม่ใช่ไปที่ท่าตอนริเวอร์วิวซึ่งมีคนไปพักมากเหลือเกินแต่ไฟดับแทบจะทุกชั่วโมงดับทุกวันดับได้ดับดีก็ทำให้นักท่องเที่ยวระอาไปนี่คือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ถูกจุดควรจะแก้ไขในเรื่องนี้ซะก่อนนะครับถึงจะหวังได้ว่าจะได้เงินเป็นแสนแสนล้านจากการท่องเที่ยวถ้าเรายังไม่แก้มันไม่ได้อย่างนี้หรอกครับเพราะว่าปากต่อปากที่เขาบอกกันไปว่าอย่าไปเลยไม่มีแอร์ไฟดับนอนร้อนเกือบตายเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งแล้วใครเขาอยากจะมาล่ะครับจริงไหมท่านผู้ฟังครับผมคุยถึงเรื่องสิงคโปร์ที่ผมเพิ่งกลับมาหยกก็มีผู้ถามเหมือนกันบอกว่าการท่องเที่ยวของเราเนี่ยโดยเฉพาะโรงแรมต่างๆเนี่ยกำลังซบเซาขนาดผู้ซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องของโรงแรมนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าบางโรงแรมอัตราผู้พักมีไม่ถึง50% ส่วนใหญ่ราวๆ 30% โรงแรมนั้นจะอยู่ได้ก็ต้องมีผู้เข้าพักไม่ต่ำกว่า 60% ถึงจะคุ้มทุนแต่ถ้า50นี้แย่หน่อยต้องมีการลดคอสต์ลดหลายต่อหลายอย่างแต่สิ่งที่ลดไม่ได้ก็เหมือนกับธุรกิจการบินถ้าโรงแรมที่ลดไม่ได้ก็คือความสะอาดแล้วก็การบริการความสะดวกสบายเช่นเดียวกับธุรกิจการบินที่ลดเรื่องความปลอดภัยไม่ได้ลดเรื่องการบริการเหมือนกับโฮเทลไม่ได้เช่นเดียวกันก็มีผู้ถามว่าที่สิงคโปร์เป็นไงโรงแรมขอเรียนว่าสิงคโปร์เขาส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างถูกทางสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรทางท่องเที่ยวเลยมีแต่ต้นไม้ดูวันสองวันก็เบื่อแล้วเสาไฟมีเฟื่องฟ้าขึ้นไปดูสวยงามดีแต่ดูในวันที่สองมันก็งันๆแต่เขาส่งเสริมเรื่องของการจัดประชุมเขามีที่สำหรับจะประชุมเนี่ยใหญ่ๆโตๆแบบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ของเราเพราะฉะนั้นเขาเน้นในเรื่องนี้ตอนที่ผมไปนี้ก็มีประชุมเอเชียนเทเลคอมแล้วเขามีอยู่ตลอดเวลาทำให้มีผู้
ข้าไปจัดประชุมที่นั้นมากมายเหลือเกินความสะดวกสบายนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าสิงคโปร์นั้นเขาไม่มีทรัพยากรในท่องเที่ยวการท่องเที่ยวสิ่งที่เขามีคือการบริการอย่างสุดการเข้าเมืองของสิงคโปร์นั้นถ้าท่านมีพาสปอร์ตที่มีพลาสติกหุ้มอยู่นะครับพลาสติกจะชำรุดทุกครั้งที่ท่านผ่านเข้าเมืองสิงคโปร์เพราะว่าเจ้าหน้าที่อิมิเกรชันเขาจะดึงเอาพาสปอร์ตของท่านออกมาจากปกที่หุ้มอยู่ปกพลาสติกก็ทำให้ปกพลาสติกนั้นฉีกขาดเขาจะเอามาตรงที่มีรูปของท่านติดอยู่แล้วเอาไปนาบกับเครื่องอะไรของเขานั่นน่ะเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าพาสปอร์ตนี้ปลอมหรือไม่แล้วเขาก็ส่งคืนมาก็ขอเรียนว่าถ้าท่านต้องการไม่ให้ปกพาสปอร์ตของท่านเสียหายเราเอาออกซะก่อนครับค่อยๆเอาดึงเอาออกมาก่อนแล้วส่งเข้าไปเป็นเล่มที่ไม่มีปกพลาสติกหุ้มท่านก็จะได้ใช้ปกพลาสติกไปอีกในคราวหน้านี่เป็นข้อสังเกตที่ผมได้เห็นการเข้าเมืองของเขาก็ไม่มียักษ์ท่ายักษ์คิ้วหลิวตาอะไรเหมือนอย่างกับที่ฮ่องกงหรอกครับผมไม่ได้ไปฮ่องกงมาหลายเดือนแล้วก็ยังไม่ทราบว่าก่อนที่จะเข้าไปอยู่กับจีนเนี่ยทางอิมมิเกรชันฮ่องกงนี้จะเปลี่ยนท่าทีอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นอย่างแต่ก่อนนี้ยักท่ายักคิ้วหลิวตาถามว่าอยู่เท่าไหร่พอผู้หญิงเข้าไปก็จะหาว่าไปประกอบอาชีพอย่างว่าทำให้เดือดเนื้อร้อนใจกันมามากซะเหลือเกินไม่เหมือนกับสิงคโปร์ของเขาในตอนนี้เดือนนี้นะครับเดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่สิงคโปร์เขาเป็นเดือนหยุดพักร้อนอันที่จริงเรียกว่าพักฝนไม่ดีกว่าตลอดทั้งเดือนนี้แหละจะมีคนทำงานน้อยส่วนใหญ่จะออกไปเที่ยวไม่มีใครอยู่ในเกาะสิงคโปร์นอกจากคนหาเช้ากินค่ำส่วนใหญ่คนที่มีอันจะกินจะออกมาไปเที่ยวที่อื่นทั้งหมดและสถานที่ที่เขามาเที่ยวมากที่สุดก็คือเมืองไทยเพราะใกล้แล้วก็มีในสิ่งที่สิงคโปร์ไม่มีสิงคโปร์เดี๋ยวนี้ยอมรับความจริงแล้วครับถึงแม้ว่าจะมีความอิจฉาเมืองไทยอยู่บ้างก็ต้องยอมรับความจริงมีสื่อมวลชนของสิงคโปร์กระแนะกระแหนว่าเมืองไทยน่ะไปทำไมระวังจะติดเอดอ้าวขอประทานโทษพูดอย่างหยาบๆสักนิดนะถ้าท่านใช้คำว่าท่านนะฮะที่จริงควรจะใช้คำว่าเองถ้าท่านไม่ไปเที่ยวผู้หญิงอย่างว่าไม่ไปมั่วเซ็กซ์ท่านจะติดเอดไปได้ยังไงแต่นี่ท่านไปติดเอดแล้วก็มาว่าบอกว่าไปเมืองไทยระวังติดเอดกลับมาทำไมไม่ดูตัวของตัวเองถ้ามาเที่ยวดูธรรมชาติมากินอาหารอร่อยอร่อยมาเล่นน้ำทะเลที่ใสสะอาดสวยงามจะติดเอดไปได้ยังไงเลยครับทำไมไม่ดูตัวเองแล้วมากระแนะกระแหนผมก็มองดูแล้วก็เห็นว่า
มันเป็นเรื่องของความอิจฉาครับเพราะว่าที่สิงคโปร์เนี่ยการที่ไปเที่ยวผู้หญิงเนี่ยพูดกันอย่างนี้ทางที่สิงคโปร์เขาก็ยอมให้มีผู้ที่เป็นหญิงบริการได้แต่เขาควบคุมอยู่ภายใต้กฎหมายที่เข้มแข็งเข้มงวดของสิงคโปร์หญิงบริการนั้นทุก15วันจะต้องไปพบหมอเพื่อตรวจดูว่ามีเชื้ออะไรหรือไม่เขาทำได้ครับเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเนื้อที่เท่ากับภูเก็ตเท่านั้นเองไม่ใช่ใหญ่โต500,000กว่าตารางกิโลเมตรอย่างบ้านของเรานะครับของเขาเพียงไม่เท่าไหร่ขนาดภูเก็ตการควบคุมมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นดูขนาดด้วยนะครับอย่าไปเห็นว่าโอ้เขาเก่งในการควบคุมก็ลองดูสิไปคุมที่ภูเก็ตบ้างไทยเราก็คุมได้อย่างสบายสบายอย่าไปดูถูกข้าราชการเรานะครับว่าไม่มีน้ำยาเราทำได้แต่มันขึ้นอยู่กับขนาดมันเหมือนจับปูใส่กระด้งนอกเสียแต่ว่าเขาจะสำนึกในตัวเองว่าควรจะทำยังไงให้มันถูกต้องถึงจะไม่ไปแพร่โรคก็นั่นแหละครับต้องช่วยกันร่วมมือกันไอ้ชนิดที่เราบอกว่าอย่าไปนะเมืองไทยไปแล้วจะติดเอ็นนั่นนะดูตัวเองซะก่อนเพราะถ้าไม่ไปเที่ยวมันก็ไม่ติดครับคนสิงคโปร์ที่มาเมืองไทยแล้วก็ไปชื่นชมกับธรรมชาติชื่นชมกับสังคมที่ไม่ได้อยู่ในสังคมที่เรียกว่าตีหน้าตีตาปั้นหน้าเข้าหากันเป็นสังคมที่ธรรมชาติไม่มีการหลอกลวงอย่างนี้มันหาไม่ได้ในสิงคโปร์แต่มันหาได้ในกรุงเทพผมคุณนิคมที่ฝ่ายโภชนาการต่างประเทศของการบินไทยเนี่ยเราเคยรับรองลูกค้าที่เป็นผู้บริหารชั้นผู้ใหญ่ของสิงคโปร์แอร์ไลน์โดยไปรับประทานอาหารกันที่บ้านไร่ของคุณนิคมท่ามกลางหมู่ไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมีการปล่อยโคมลอยให้เขาได้เห็นซึ่งเป็นของที่น่าตื่นตาตื่นใจที่เขาไม่สามารถจะไปปล่อยได้ในสิงคโปร์แต่มาเห็นเราปล่อยได้ขึ้นไปโอ้โหสุกสว่างอยู่กลางหาวแล้วอาหารก็อร่อยอร่อยก็ทำให้เขาเกิดความชื่นชอบเขาบอกว่ามาเหมือนกับได้พักผ่อนอย่างจริงๆคนสิงคโปร์ที่มาสัมผัสกับธรรมชาติอย่างนี้มีมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มีเส้นทางที่เขากำลังนิยมมากก็คือสิงคโปร์เกาะสมุยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สของคุณหมอประเสริฐบินไปสิงคโปร์สัปดาห์หนึ่ง4เที่ยวถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องบิน ATR ขนผู้โดยสารได้เกือบ70คนประมาณ 67-68 คนแต่ก็เต็มทุกเที่ยวครับผมเรียนให้ทราบแล้วว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาหยุดพักร้อนพักฝนกันเขาก็ออกมาเที่ยวส่วนใหญ่จะมุ่งหน้ามาภูเก็ตกับทางเกาะสมุยหลายต่อหลายคนอยากขึ้นไปทางเหนือเช่นเดียวกันนี่ก็คือนักท่องเที่ยวที่เราอยากได้นักหนาเป็นนักท่องเที่ยวจ
จากเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างสิงคโปร์ซะมากกว่าแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาใช้เงินตรงกับตามความคาดหมายของการท่องเที่ยวเพราะไม่ใช่นักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์เป็นนักท่องเที่ยวที่มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยจริงๆเหรียญสิงคโปร์เดี๋ยวนี้18.37 บาทนะครับเขาจะมาใช้ที่นี่วันหนึ่งที่กำหนดอัตราไว้อย่างต่ำ 3,000 นะเกินครับเพราะ 3,000 ก็แค่ค่าห้องเท่านั้นเองพวกนี้เขาจะมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่มักจะไม่ค่อยมากันโดยที่มีบริษัททัวร์จัดเท่าไหร่นักเพราะก็ถือว่าที่เมืองไทยเขารู้จักดีพอกันนั่นก็เป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวบ้านเราก็เป็นจำนวนที่น่าพอใจมากพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนี่ผมก็เห็นด้วยว่าเรากำลังทำทุกวิถีทางที่จะให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจแต่ก็มีอุปสรรคหลายต่อหลายอย่างซึ่งทางราชการรู้แล้วควรจะต้องรีบขจัดให้หายไปจากวงการอย่างเช่นหลอกลวงให้มาซื้ออัญมณีซึ่งพ่อค้าอัญมณีของไทยเราที่เคยมีชื่อเสียงถูกผู้ที่หลอกลวงทำลายชื่อเสียงไปจนกระทั่งเสื่อมความเชื่อถือลงไปนี่เป็นจุดบอดจุดหนึ่งในการที่เป็นการท่องเที่ยวของบ้านเรานักท่องเที่ยวเขาไม่เจ็บใจอะไรมากเท่าก็ถูกหลอกถูกต้มนี่แหละนะครับเรื่องความปลอดภัยนั้นขอเรียนว่าทางของเราดูแลนักท่องเที่ยวดีที่มีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตบาดเจ็บล้มตายไปนั้นน่ะเป็นเพราะความซนของนักท่องเที่ยวเองอย่างที่เกาะสมุยมีบริการมอเตอร์ไซค์ให้เช่าผมไปเห็นที่หน้าร้านเกาะแก้วที่หน้าถอนที่สมุยฝรั่งมาถึงปั๊บส่งพาสปอร์ตให้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปมีคนซ้อนท้ายหรือไม่มีใครซ้อนท้ายก็ขี่ไปผมก็ถามบอกว่าไม่ได้มีสัญญิงสัญญาอะไรหรอกเหรอบอกไม่มีหรอกครับเพราะว่าไอ้นี่มันเมืองเกาะครับไปไหนไม่ได้หรอกครับมอเตอร์ไซค์มันขี่ลงทะเลได้มาไหนแล้วผมก็บอกว่าอ้าวมอเตอร์ไซค์ขี่ลงทะเลไม่ได้ถ้ามันขี่ลงเฟอร์รี่ล่ะบอกไม่มีทางหรอกครับเพราะว่าเฟอร์รี่นะเขาก็รู้ถ้ามอเตอร์ไซค์มีป้ายภูเก็ตแล้วก็ฝรั่งขี่นั้นก็ไม่มีทางที่จะลงเฟอร์รี่ได้เพราะฉะนั้นยึดพาสปอร์ตไว้อย่างเดียวมันก็พอแต่ที่น่าตกใจก็คือว่าพวกนี้เอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่เกาะสมุยปีหนึ่งปีหนึ่งหลายคนครับคือขี่แล้วถนนมันคดเคี้ยวเกิดลมคว่ำแล้วก็ตายบางทีจะชนกันเองบางทีขี่ยังไม่แข็งมาหัดขี่ที่นี่ก็บาดเจ็บไปชนิดที่เรียกว่าส่งโรงพยาบาลนอนหยอดซุปน้ำซุปนั่นมีอยู่มากพอสมควรนั่นเป็นเพราะความซนของนักเที่ยวเองนักท่องเที่ยวหรือมิฉะนั้นก็ไปในที่เปลี่ยวๆถือว่าแหมเราไปในที่ที่คนอื่นไม่กล้าไปแล้วเอาไปคุยว่าฉันเนี่ยได้ไปผจญภัยมาพวกนี้มักจะเป็นหนุ่มๆสาวๆก็เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพนั้นประกอบอาชญากรรมอย่างเช่นลวงแหม่มไปแล้วผลักตกเหวที่เป็นข่าวอื้อฉาวกันเห็นไหมครับ
ทางการท่องเที่ยวนั้นเขาก็บอกแล้วว่าที่ตรงไหนไม่ควรไปแม้กระทั่งพวกเขาเองเขาก็มีคู่มือบอกมาว่าถ้าไปเมืองไทยแล้วอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเป็นคัมภีร์ที่เรียกว่า do and don't do คือควรทำ don't คือไม่ควรทำนั่นเห็นไหมครับเขาก็บอกกันไว้แล้วแต่มันเป็นความสนเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยในบ้านเรานี้สำหรับนักท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวเขาดูแลเป็นอย่างดีครับผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะเป็นไปตามที่รัฐบาลคาดหวังเอาไว้แต่มีข้อที่ควรจะแก้ไขก็อย่างเรื่องสาธารณูปโภคถ้าไปอยู่ตามไอ้ป่าเขาลำเนาไพรแบบที่เขาอยากจะไปสัมผัสนั้นก็ช่างมันเถอะแต่นักท่องเที่ยวที่มีระดับแล้วไปอยู่ในโรงแรมอยู่ในรีสอร์ทมีที่มีแอร์คอนดิชันเย็นฉ่ำอย่างนี้อยู่อยู่มาไฟก็ดับแล้วก็ร้อนเหมือนอยู่ในเตาอบอย่างนี้นะครับมันทำให้เขาไป